จับสัญญาณยกระดับชุมนุมหลังสภาเลื่อนโหวตแก้รัฐธรรมนูญถูกมองซื้อเวลาเปิดประวัติว่าที่ผบ.ทบ.คนใหม่ประกาศสานต่อภารกิจปกป้องรัฐบาลและสถาบันเจาะแนวคิดอิสราเอลชาติแห่งนวัตกรรมและสตาร์ทอัพบทเรียนไทยพัฒนาประเทศถึงแม้ว่าสภาพคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ไขปริศนาสัญญาณสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเจาะย่อโลกกับผมราวิชชิมณีเราพบกันทุกวันเสาร์ในข่าวค่ำไทย PBS นะครับเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายแต่ก็ไม่ถึงกับเกิดขึ้นไม่ได้นะครับสำหรับการเลื่อนโหวตยติแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปอย่างน้อย1เดือนเพื่อจะไปตั้งกรรมธิการศึกษาร่วมกันระหว่างส.ส.และส.ว.สวนทางกับความต้องการของผู้ชุมนุมถึงแม้ฝ่ายค้านพยายามจะโต้แย้งและตัดสินใจไม่ร่วมเป็นกรรมธิการด้วยแต่เมื่อที่ประชุมรัฐสภาเลือกทางนี้มันส่งผลโดยตรงต่ออนาคตของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณอุรชัยสอนแก้วไล่เรียงเนื้อหาการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนครับแม้ข้อเสนอตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษายติร่างรัฐธรรมนูญ6ฉบับจะเสนอเป็นวาระเร่งด่วนโดยนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐแต่ท้าความถึงผู้โยนแนวคิดนี้ลงกลางวงประชุมต้องย้อนไปที่การอภิปรายของนายวิรัติรัตนเศรษฐ์ส.ส.จากพลังประชารัฐและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลนายไพบูลย์หยิบจับข้อเสนอนี้อาศัยระเบียบวาระการประชุมเสนอให้สภาลงมติว่าวรรคหนึ่งนั้นบัญญัติว่าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่หนึ่งให้รัฐสภาพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเมื่อวรรคหนึ่งเขียนอย่างนี้นะครับในวรรคสามเขียนว่าที่ประชุมรัฐสภาจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ผมจึงต้องขออนุญาตท่านประธานว่าผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตั้งคณะกรรมการพิจารณาก่อนรับหลักการขึ้นมาหนึ่งคณะตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่121วรรคสามนี่คือแนวคิดและวาระด่วนที่ถูกเสนอขึ้นภายหลังนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.จังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยอภิปรายสรุปในฐานะตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านใช้เวลาถกเถียงกันไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงนาทีนั้นการลงมติรับหรือไม่รับยติทั้ง6ฉบับที่เป็นวาระหลักในการประชุมถูกปิดประตูไปแล้วด้วยเงื่อนไขเวลากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศครับหลักการสำคัญที่ผมเคยบอกแล้วว่าท่านสมาชิกอาวุโสของสภาแห่งนี้ท่านนั่งอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับเคยเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพูดเลยครับว่ากฎหมายไม่ได้แก้ง่ายต้องแก้ยากครับการแก้ไขรัฐนูลแก้ได้ครับแล้วผมก็เรียนต่อไปยังท่านประธานวิฝ่ายค้านครับว่ารายงานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ที่ท่านทำกันนั้นนะครับผมตรวจดูรายชื่อแล้วก็ได้อ่านจริงๆครับเป็นส่วนตัวของผมคนเดียวแต่สมาชิกวุฒิสภาท่านอื่นท่านไม่ได้อ่านหรอกครับผมอ่านทั้งหมดแล้วและอ่านรายงานของอนุกรรมธิการ49ท่านท่านช่วยบอกผมหน่อยครับว่ามีสมาชิกวุฒิสภาอยู่ตรงนี้ท่านใดบ้างครับนี่คือข้อเสนอที่พรรคร่วมฝ่ายค้านแสดงออกชัดเจนว่ายอมรับไม่ได้การประท้วงและโต้เถียงที่ใช้เวลานานไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงยุติลงด้วยการตัดสินใจพักการประชุม10นาทีโดยนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและไม่ว่าทั้ง3ฝ่ายจะตกลงร่วมกันอย่างไรผลการพิจารณาลงมติของทั้ง2สภาได้ข้อสรุปการออกเสียงเห็นด้วย431คนไม่เห็นด้วย255คนงดออกเสียง28คนและไม่ลงคะแนน1คนตั้งกรรมาธิการ45คนใช้เวลาศึกษา30วันรายชื่อที่ถูกเปิดเผยสะท้อนภาพการแตกต่างทางความคิดในขั้วรัฐบาลชัดเจนพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะแกนหลักจัดตั้งรัฐบาลพกพาส.ส. 51คนเข้าประชุมลงมติไม่เห็นด้วยถึง48คนมีเพียงนายชุมพลจุลสัยและนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ที่ลงมติเห็นด้วยส่วนนายชวนหลีกภัยประธานสภางดออกเสียง
พรรคชาติไทยพัฒนามีเพียงหัวหน้าพรรคนายวราวุธศิลปะอาชาที่ลงมติเห็นด้วยนอกนั้นงดออกเสียงพรรคภูมิใจไทยที่เข้าประชุมลงมติเห็นด้วยยกพรรคเช่นเดียวกับพรรคพลังประชารัฐส่วนสมาชิกวุฒิสภามี3คนที่ไม่เห็นด้วยคือคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นายพลเดชปิ่นประทีปนายพิสารมานวพัฒน์มีข้อกังวลว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกฉบับที่ถูกเสนอโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอจะเข้าสู่วาระประชุมถัดไปได้หรือไม่หากในสมัยประชุมหน้ายติทั้ง6ฉบับที่ค้างอยู่ถูกโหวตไม่รับและตกไปเราก็หวังว่าท่านประธานชวนเนี่ยจะช่วยยืนยันหรือคุ้มครองสิทธิของประชาชนในฐานะที่ท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรอำนาจอธิปไตยที่ยึดซึ่งเป็นสาขาของอำนาจอธิปไตยที่ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงผ่านบัตรเลือกตั้งเราหวังว่าท่านจะเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนและใช้ช่องทางตามกฎหมายที่เขียนไว้ตรงนั้นในการยืนยันเจตนารมณ์ของประชาชนรวมทั้งยืนยันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปครับภายหลังการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านหลายพรรคตัดสินใจประกาศไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษายติร่างรัฐธรรมนูญ6ฉบับเพื่อแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับหมากการเมืองที่สุ่มเสี่ยงจะทำให้สภาตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานการเลือกที่จะเลื่อนโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์การชุมนุมนะครับปฏิกิริยาแรกเกิดขึ้นทันทีตั้งแต่เลิกประชุมรัฐสภาและในเดือนตุลาคมพวกเขาก็นัดเคลื่อนไหวใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งมีหลายมุมมองที่เกิดขึ้นนะครับถ้าถามผู้ชุมนุมก็มองตรงไปตรงมาว่าเป็นการซื้อเวลาในขณะที่อดีตนักการเมืองเข้าใจถึงสถานการณ์เวลานั้นผมรวบรวมมุมมองที่หลากหลายต่อการเลื่อนโหวตในครั้งนี้ครับเมื่อสภาอาจจะทำให้ผู้ชุมนุมรู้สึกว่าแก้ปัญหาให้พวกเขาไม่ได้นี่คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นวันนี้ผมนั่งฟังสว.อภิปรายทั้งวันการเลื่อนโหวตยติแก้ไขรัฐธรรมนูญสวนทางกับข้อเรียกร้องชัดเจนแม้จะยังไม่ถึงกับคว่ำไปแต่ดูเหมือนจะเป็นเงื่อนไขให้ผู้ชุมนุมนัดรวมตัวกันอีกครั้งในเดือนตุลาคมมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าปัญหาจริงๆของการแก้รัฐธรรมนูญคืออะไรสวส่วนใหญ่สวเกือบทั้ง250คนและสสฝั่งรัฐบาลบางส่วนที่ยืนการว่าไม่เอาการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้ครับคืออุปสรรคนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องเอาสวออกไปให้ได้นี่ไงครับมันพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วกลุ่มประชาชนปลดแอกเริ่มขยับเพดานข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทุกมาตราใกล้เคียงกับข้อเรียกร้องของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเกิดขึ้นหลังจากสภาไม่โหวตแก้รัฐธรรมนูญปฏิกิริยาของกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ชื่อว่ากลุ่มนักเรียนเลวก็ไม่พอใจเรื่องนี้รัฐธรรมนูญที่บังคับใช้ให้กับพวกเราทุกคนแต่กลับไม่ให้ความสำคัญกับพวกเราเลยแม้แต่น้อยกว่ารัฐธรรมนูญไหนๆที่ผ่านมาเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างร่างขึ้นมาเพื่อคสช.แล้วก็พวกพ้องของตนเองเอาคนที่เราไม่ได้เลือกด้วยซ้ำเข้ามาเพื่อที่จะตัดสินว่าควรจะใช้ควรจะบังคับใช้ควรจะมีกฎหมายอะไรมาครอบเหนือเราทั้งที่คนเหล่านั้นนอกจากจะกินเงินเดือนของเราไปโดยสูญเปล่าแล้วยังไม่ได้มาจากเรามาจากคนพวกพ้องของเขาเองไม่เห็นด้วย255งดออกเสียง28ไม่ลงคะแนนเสียง1ครับแม้รู้ว่าการเลื่อนโหวตรัฐธรรมนูญออกไปเสี่ยงที่จะทำให้กระแสภายนอกไม่พอใจแต่ทำไมทั้งสสรัฐบาลและสวจึงตัดสินใจเช่นนี้ในมุมมองนักวิชาการรัฐศาสตร์เชื่อว่าประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปผมคิดว่าประเมินสถานการณ์ต่ำนะฮะคือประเมินว่าเขาพลาดท่าจาก19 20ในเชิงการเดินเกมแล้วพลาดแล้วต้านกระแสตกประเมินเขาต่ำประเมินเขาต่ำมากคือมองผลกระทบเรื่องเดียวแล้วก็มองผลกระทบในเชิงบวกว่าถ้าเลื่อนไปเนี่ยมันก็ดีกว่าแต่ว่าผลที่ไม่ได้คาดหมายขึ้นมาเนี่ยจากก็อย่างเช่นหนึ่งเนี่ยฝ่ายค้านบล็อกเอาไม่เอาด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสองเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยเดือนนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าทางกลุ่ม
ที่เคลื่อนไหวนอกเนี่ยเขาก็จะเอาประเด็นเนี้ยเขาก็จะมีการชุมนุมใหม่แล้วเคลื่อนไหวตุลาเนี่ยนะ14ตุลา14เลยเหรอ14ตุลาเลยเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการคาดการณ์ไว้แล้วว่าอันนี้คงเป็นแผนที่จะล้มทั้งหมดแล้วก็ล้มทั้งของภาคประชาชนซึ่งอันนี้แหละมันก็จะยิ่งไปเติมน้ำมันคราวนี้ไม่ใช่ฟืนธรรมดาแล้วน้ำมันเข้ากองไฟอันนี้คือผลที่เขาอาจจะมองไม่รอบด้านแต่อีกด้านนึงถ้าโหวตคว่ำทันทีตามทิศทางที่สว.หลายคนลุกขึ้นมาอภิปรายอาจจะยิ่งสร้างความไม่พอใจมากกว่านี้นี่คือมุมมองที่อดีตนักการเมืองและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นพูดแบบเป็นกลางนะเพราะว่าคนแต่ละคนมองไม่เหมือนกันนะครับคุณวราวิทย์อาจจะมองว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่เหมาะสมแต่จากฝ่ายที่เขาเป็นคนลงมติเขาอาจจะบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องไปแบบนี้ในมุมเขาอาจจะคิดว่าแบบนี้เหมาะสมก็ได้นะเพราะเหตุผลมันต่างกันและเป็นไปได้ที่จะทำให้สถานการณ์ข้างนอกเนี่ยเขาก็เหมือนกับไปเติมเชื้อฟืนเชื้อไฟเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถึงเวลาเขาก็หาวิธีแก้กันเองขณะที่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้การเปลี่ยนแปลงมติต่างแล้วแต่นายกไม่เชื่อต้องสั่งอะไรก็เห็นได้ว่าการลงมติสามก็มีไม่ใช่แต่ว่าทั้งหมดเห็นชอบเลยกันทั้งหมดมันก็มีหลายส่วนมีจำนวนบางจำนวนที่อยู่ก็เป็นแตกต่างนี่คือรับผลความคิดแตกต่างใช่หรือนั่นคือผู้ทรงเสียดใช่ไหมแล้วก็ต้องฝากซื้อกันและกันนะครับอย่างน้อย30วันที่ยติการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องรอว่าสภาจะรับหลักการหรือไม่แต่ผู้ชุมนุมตีความไปแล้วว่าแค่ซื้อเวลานี่คือช่วงเวลาวัดใจทั้งสองฝ่ายโดยที่ยังไม่มีสัญญาณถอยให้สถานการณ์คลี่คลายสิ้นเดือนกันยายนนี้ผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพจะเกษียณอายุราชการพร้อมกันทั้งหมดนะครับตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในทางการเมืองคงจะหนีไม่พ้นผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์จะลงจากตำแหน่งนี้คงจะมีคำถามว่าแล้วว่าที่ผบ.ทบ.คนถัดไปพลเอกณรงค์พันจิตแก้วแท้จะมีจุดยืนอย่างไรวันนี้ชัดเจนแล้วครับว่าผบ.ทบ.คนใหม่ประกาศสานต่อทั้งการสนับสนุนรัฐบาลและการปกป้องสถาบันตามรอยรุ่นพี่ติดตามกับคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบครับแม้ไม่เคยมีบทบาททางการเมืองปรากฏให้เห็นแต่เมื่อกำลังจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนที่42พลเอกณรงค์พันจิตแก้วแท้ก็ได้รับความสนใจขึ้นมาทันทีและยิ่งถูกจับตามองมากขึ้นหลังพลเอกณรงค์พันประกาศกลางงานเทิดเกียรติในพลเกษียณที่มีพลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกร่วมในพิธีว่าจะสานต่ออุดมการณ์ปกป้องคำจุดสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนรัฐบาลปกป้องคำจุดสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุดตลอดจนสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้ปรากฏเป็นผลงานและเกียรติวัตรอันน่ายกย่องส่งผลให้กองทัพมีความเข้มแข็งทันสมัยและเจริญก้าวหน้าสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภัยคุกคามและปัญหาอุปสรรคนานาประการอันควรค่าแก่การจารึกไว้เป็นแบบฉบับของทหารอาชีพที่ทหารรุ่นหลังจะได้สานต่อในความเหมือนก็มีความต่างแม้ว่าพลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์และพลเอกณรงค์พันจิตแก้วแท้มาจากเบ้าหลอมความเป็นทหารโรงเรียนในร้อยจปรและมีอุดมการณ์ทางทหารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งการปกป้องสถาบันและสร้างสังคมที่เป็นปกติสุขหากแต่มีเส้นทางการเติบโตและการเผชิญกับแรงเสียดทานทางการเมืองที่แตกต่างกันด้วยพระเอกอภิรัตน์ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองที่เข้มข้นในปี2553ช่วงที่เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์จนเปิดใจก่อนเกษียณไว้ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์มาจนเคยชินและหลายครั้งเรื่องที่พูดกลายเป็นวาทกรรมชื่อว่าตะขาวก็ได้เห็นผู้มีอาในความรู้สึกมาหลายแบบแต่ส่วนตัวผมเองนั้นถ้าพูดกับข่าวเนี่ยผมพูดไม่เสมอว่าผมโดนไปเยอะแล้วตั้งแต่เป็นถึงการมาโดนเรื่องโกรธหัวตลอดขณะที่เส้นทางของพลเอกณรงค์พันธุ์สะท้อนภาพทหารนักรบ
ที่เติบโตมาจากกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีต้นแบบหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบกหรือ RDF ซึ่งเป็นหน่วยทหารราบที่มีทักษะและภารกิจส่งทางอากาศสวมหมวกเบเร่แดงสังกัดกองพลที่1รักษาพระองค์และจะเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนแรกที่มาจากหน่วยนี้พลเอกณรงค์พันธุ์หรืออายุราชการที่จะคุมกองทัพบกไปอีกถึง3ปีและจะครบวาระไปพร้อมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งแม้พลเอกณรงค์พันธุ์ยืนยันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ด้วยสถานการณ์ของกองทัพในช่วง6ปีถือเป็นกลไกสำคัญให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รวมทั้งในยุค ของพลเอกอภิรัตซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญทางการเมืองและต่อเนื่องมาถึงยุคของพลเอกณรงค์พันธุ์โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นและหนึ่งในแนวทางที่ขับเคลื่อนคือการต่อต้านรัฐประหารและคัดค้านการให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นสว.โดยตำแหน่งดวงทิพย์เยี่ยมภพไทย PBS รายงานการเมืองมาเลเซียในช่วงสัปดาห์นี้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับเมื่ออันวาอิบราฮิมแกนนำพรรคฝ่ายค้านประกาศว่าได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากพอที่จะโค่นล้มรัฐบาลเดิมและจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้แต่เส้นทางของอันวาในการจะขึ้นเป็นผู้นำมาเลเซียยังไม่ง่ายครับเมื่อรัฐบาลปัจจุบันยังพยายามตั้งคำถามถึงที่มาของส.ส.ที่สนับสนุนอันวาในขณะที่การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีก็ยังทำไม่ได้วิเคราะห์การเมืองมาเลเซียกับคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ครับดิสลังโกอีกอพยัญญาบายาคาดัสครับทำบะตุนจุฟูลุการเมืองมาเลเซียกลับมามีสีสันอีกครั้งหลังอันวาอิบราฮิมแกนนำฝ่ายค้านวัย73ปีอ้างว่ามีเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นแรงกระเพื่อมรุนแรงที่สุดในรอบ7เดือนต่อการเมืองมาเลเซียนับตั้งแต่มหาธีมูฮัมหมัดลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกมชิงอำนาจในการเมืองมาเลเซียไม่ได้เพิ่งจะมาร้อนแรงในช่วงนี้เท่านั้นนะครับเนื่องจากตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2559การเมืองมาเลเซียยังไร้เสถียรภาพและเกิดการแย่งชิงอำนาจกันอยู่ตลอดเวลาครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2559มหาธีมูฮัมหมัดถอนตัวออกจากแนวร่วมแห่งชาติที่ปกครองประเทศมายาวนานกว่า60ปีนะครับหันไปจับมือกับศัตรูทางการเมืองอย่างอันวาอิบราฮิมผลักดันแนวร่วมปากตันฮารับันขึ้นมาเพื่อโค่นอำนาจนาจิบราซักเนื่องจากในขณะนั้นรัฐบาลของนาจิบกำลังเผชิญมรสุมทางการเมืองจากกรณีการทุจริตเงินมหาศาลจากกองทุน 1MDBและในเดือนพฤษภาคมปี2561แนวร่วมปากตันฮารับันได้คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายจากการเลือกตั้งครับมหาธีให้คำมั่นว่าจะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไม่เกิน2ปีและจะส่งไม้ต่อให้อันวารับช่วงแทนต่อไปแต่จนแล้วจนรอดมหาธีก็ยังไม่ถ่ายโอนอำนาจจนมีส.ส.บางส่วนเคลื่อนไหวล้มรัฐบาลผสมในเดือนกุมภาพันธ์ตามมาด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของมหาธีจนถูกมองว่าเป็นการล้างไพ่ไม่ให้อำนาจแก่อันวาสุดท้ายมูยิดินยัสซินอดีตพันธมิตรของมหาธีหักหลังได้รับเสียงสนับสนุนให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่8ของประเทศตลอด 5-6 เดือนมานี้อันวาพยายามอย่างหนักที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เกิดขึ้นและเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเขาได้สร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองสำเร็จหลังอ้างว่าได้รับเสียงสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่สื่อท้องถิ่นประเมินว่าอันวาน่าจะได้เสียงสนับสนุนมากถึง2ใน3จากจำนวนส.ส.ในสภาทั้งหมด222เสียงสิ่งที่อันวารอคอยในขณะนี้คือการเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีเพื่อขอจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่อย่างเป็นทางการหลังกำหนดเข้าเฝ้าเมื่อวันอังคารถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเข้ารับการรักษาที่ศูนย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญการเมืองมาเลเซียมองว่าการเข้าเฝ้าครั้งนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าอันวาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซีนาริโอก็คือ1คนที่ไปตกลงกับอันวาว่าจะยอมจับมือกันนะเนี่ยไม่เปลี่ยนใจเราไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนใจหรือยังนะคะการเมืองมาเลเซียเนี่ยเขาเปลี่ยนได้ทุกเสี้ยววินาทีนะคะถ้าเขาไม่เปลี่ยนใจก็มีสิทธิ์ถ้าเขาไม่เปลี่ยนใจแล้วสมเด็จพระราชาธิบดีท่านทรงลงพระนามก็แปลว่าอันวาได้เป็นนายกนะคะซึ่งแม้ว่าเขาจะได้เสียงข้างมากไม่เยอะก็ตามเขาก็ยังสามารถตั้งรัฐบาลได้ดูตัวอย่างมูยิดินเป็นต้นนะคะประการที่2ถ้าอันวาไม่สำเร็จ
นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความแตกแยกภายในทั้งสองขั้วรัฐบาลแล้วก็ขั้วของพรรคฝ่ายค้านจะยังคงดำเนินต่อไปแล้วจะมากขึ้นด้วยนะคะทั้งฝ่ายรัฐบาลเองพรรคอัมโนจะต้องกดดันให้มูยิดีนยุบสภาเพื่อจะให้มีการเลือกตั้งซึ่งมูยิดีนนี้ถ้าเขายุบสภาให้มีเลือกตั้งใหม่พรรคเขาแพ้อยู่แล้วเพราะเสียงที่อยู่ในพรรคเขาณปัจจุบันเนี่ยเป็นเสียงที่เลือกให้กลุ่มของอันวานะคะกลุ่มของแนวร่วมปากตันฮารัปปันในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเขารู้ดีว่าเขาไปแน่นะฮะเขาถึงยันเอาไว้อย่างนี้ไงคะอันวาอิบราฮิมมีฉายาว่าแมว9ชีวิตแห่งการเมืองมาเลเซียผ่านมรสุมทางการเมืองมาหลายต่อหลายครั้งเคยดำรงตำแหน่งสูงสุดคือรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลมหาธีเมื่อปี2536ถึงปี2541ถือเป็นดาวเด่นจนถูกวางตัวให้เป็นทายาททางการเมืองแต่เขาแตกคอกับมหาธีจากความไม่ลงรอยกันในหลายเรื่องทำให้เส้นทางสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอันวาถูกเล่นงานและถูกจำคุกถึง2ครั้งและการกลับมาจับมือกับมหาธีเมื่อ2ปีที่แล้วก็ยังไม่ทำให้เขาไปถึงฝั่งฝันความเคลื่อนไหวทางการเมืองมาเลเซียในสัปดาห์นี้จะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญว่ามาเลเซียจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ชื่ออันวาอิบราฮิมหรือไม่พงศธรสุขพงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานถ้าพูดถึงประเทศที่เป็นต้นแบบแห่งการสร้างนวัตกรรมและเป็นจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพอิสราเอลคงจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับอิสราเอลใช้นวัตกรรมการเกษตรสุขภาพสาธารณสุขไปจนถึงด้านความมั่นคงประเทศไทยเองก็ฝันที่อยากจะเป็นชาติแห่งนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศเช่นกันแล้วอะไรที่เราเรียนรู้จากอิสราเอลได้บ้างติดตามกับคุณชลันทรโยธาสมุทรครับนวัตกรรมผลิตน้ำจากอากาศเทคโนโลยีการเกษตรสำหรับพื้นที่ทะเลทรายเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขความมั่นคงไปจนถึงแอปพลิเคชันและโซเชียลมีเดียที่คนรุ่นใหม่คุ้นเคยนวัตกรรมเปลี่ยนโลกหลายชิ้นเกิดขึ้นที่อิสราเอลประเทศที่ได้ชื่อว่ามีจำนวนสตาร์ทอัพต่อประชากรมากที่สุดในโลกสำหรับหลายประเทศหน่วยงานที่ผลักดันสตาร์ทอัพมักจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยวิจัยและภาคธุรกิจขณะที่อิสราเอลหน่วยงานหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างชาติแห่งนวัตกรรมคือกองทัพปี1980อิสราเอลมีโครงการสร้างเครื่องบินขับไล่ของตัวเองท้ายที่สุดโครงการดังกล่าวถูกปิดเพื่อนำงบไปพัฒนาเทคโนโลยีโดรนและระบบป้องกันขีปนาวุธมีวิศวกรจำนวนมากถูกเลิกจ้าง When you close this project they fire 3,000 engineers 3,000 engineers lose their job from one day to another they get compensationSo you have out there 3,000 people with a nice amount of money looking to do something. Yeah. So these people have produced this airplane. So they know about planning chips, producing chips, planning sensors, all the technology that is the cutting edge technology of the time. So they go out there and a lot of them become entrepreneurs. They have the knowledge, some of them have the money,And if not, they raise some money, and they start all the small startups. ข้อมูลดัชนีนวัตกรรมโลกล่าสุดอิสราเอลอยู่ในอันดับที่13ไทยอยู่ในอันดับที่44จาก131ประเทศทั่วโลกอิสราเอลโดดเด่นด้านการเชื่อมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงและความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจแม้อันดับนวัตกรรมโลกของไทยจะตกลงจากปีที่แล้ว1อันดับแต่พบว่าการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนของไทยเติบโตขึ้นและอยู่ในอัตราที่สูงการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21สร้างผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดแรงงานไทยและการเข้ามาของสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดเร็วขึ้นแต่โควิดมันเร่งกระบวนการเหล่านี้ขึ้นมามันทำให้งานที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นเนี่ยเปอร์อินเทนซีฟเนี่ยเริ่มที่จะหมดความหมายไปในอนาคตอันใกล้นะครับอันนี้มีมาตั้งแต่ก่อนโควิดอันที่สองเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนอยู่ในเมืองเยอะขึ้นตอนนี้คนไทยแล้วก็คนหลายๆประเทศในโลกเนี่ยเกิน 50% อยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันไม่ใช่เศรษฐกิจยุคอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมเกษตรมันกลายเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมบริการ
พราะฉะนั้นเนี่ยการบริการเนี่ยมันเป็นโอกาสใหม่ของงานถึงแม้ว่าเราจะใช้แพลตฟอร์มด้านดิจิตอลเยอะขึ้นก็ตามแต่การบริการโดยใช้คนที่มีทักษะสูงเนี่ยมันจะเริ่มมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเทคโนโลยีขั้นสูงเรื่องของการใช้การให้บริการที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสใหม่ดังนั้นมันจะบาลานซ์กันในมุมของอุตสาหกรรมสำหรับอิสราเอลปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการผลักดันประเทศให้กลายเป็นชาติแห่งนวัตกรรมคือข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และความคิดแบบอิสราเอลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำอิสราเอลมองว่าสิ่งที่ไทยสามารถต่อยอดจากอิสราเอลคือนวัตกรรมการเกษตรมีคนไทยที่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าไปอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยทำงานนี่10เกือบ20ปีนี่เป็นแสนคนแล้วนะคะคือเรามีคนไทยที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรของอิสราเอลนะคะถ้าอิสราเอลสามารถมาทำ R&Dเซ็นเตอร์ที่ EEC หรืออะไรเนี่ยมันก็จะดีทั้งกับประเทศเราและกับประเทศเขาการเดินหน้าสู่สังคมแห่งนวัตกรรมของแต่ละประเทศไม่จำเป็นต้องไปในทางเดียวกันการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยพิจารณาจากปัญหาและความท้าทายในบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เกิดการนำไปใช้จริงชลันทร โยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานยังคงเป็นปริศนาและสร้างความตื่นเต้นในวงการดาราศาสตร์นะครับกรณีการพบโมเลกุลที่บ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตบนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ว่าจริงๆแล้วมาจากสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันหรือจากปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นบนดาวศุกร์กันแน่คุณมณีนาฏอ่อนพรรณาได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์เจาะลึกข้อมูลใหม่นี้ที่จะช่วยไขความลับบางอย่างในระบบสุริยะครับมาพูดคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของดาวศุกร์นะคะดาวเคราะห์แฝดคนละฟ้ากับโลกของเราค่ะที่ล่าสุดเองนะคะทีมนักดาราศาสตร์จากอังกฤษค่ะไปค้นพบโมเลกุลของสารฟอสฟีนค่ะที่เชื่อกันว่าเป็นโมเลกุลมาจากสิ่งมีชีวิตบนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ไปพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับทางพี่พลพี่มัติพลตั้งมติธรรมค่ะเป็นผู้ชาญจากทางสดร.หรือว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะครับโอ้พี่พลคะหลังจากที่ค้นพบนะคะโมเลกุลของฟอสฟีนก็ทำให้ดาวศุกร์เองเป็นแคนดิเดตที่สำคัญในระบบสุริยะของเราเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งดวงด้วยนะคะใช่ครับค่ะทีนี้มองจากนี้ค่ะดาวศุกร์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะทุกเช้าทุกค่ำเนี่ยค่ะทำให้เรามีมุมมองกับดาวศุกร์เนี่ยเปลี่ยนไปมากแค่ไหนคะก็เปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะครับถ้าก่อนหน้านี้เราถามกันว่าเรื่องของหาสิ่งมีชีวิตอะไรเงี้ยครับคนก็มักจะนึกถึงดาวอังคารหรืออาจจะดวงจันทร์ยูโรป้านะครับเดี๋ยวนี้เราต้องกลับมามองดาวศุกร์อีกรอบนะแล้วมันไม่ใช่แค่ดาวศุกร์อย่างเดียวด้วยจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลองคิดดูว่าถ้าเกิดดาวศุกร์ที่เราก่อนหน้านี้เราคิดว่าไม่น่าจะมีมันกลายเป็นไปได้ขึ้นมาหมายความว่าดาวทุกดวงเราต้องมองใหม่หมดเลยสิ่งที่พบล่าสุดก็คือโมเลกุลของฟอสฟีนจริงๆแล้วฟอสฟีนคืออะไรแล้วไปเจอโมเลกุลของฟอสฟีนด้วยวิธีไหนคะเห็นบอกว่าเป็นเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนโลกเราเลยใช่ครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือมี JCMT บนยอดเขามอนาเคียในฮาวายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเมื่อเขาพบอันนี้แล้วเพื่อความยืนยันอีกทีนึงเขาก็ไปศึกษาโดยเอามานะครับเป็นเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุที่อยู่ในทะเลทรายอัตตากาม่าในประเทศชิลีนะครับซึ่งแห้งแล้งมากเหมาะการศึกษาพวกนี้แล้วเขาก็ยืนยันทั้ง2อันเลยว่ามีการดูดกลืนในช่วงนี้ซึ่งตรงกับฟอสซีนพอดีนะครับคือ JCMT เนี่ยไปเจอมาก่อนครับก็เลยยืนยันด้วยเอามาก็เลยไปยืนยันด้วยเอามาอีกทีนึงเจอแบบเดียวกันวิธีนึงก็คือเราก็หาธาตุที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเองในธรรมชาติมันมีกลไกกระบวนการบางอย่างที่มันต้องเกิดในสิ่งมีชีวิตเท่านั้นซึ่งฟอสฟีนเป็นหนึ่งในสารที่เขาคิดว่าเป็นเช่นนั้นทุกวันนี้นะครับเราเจอฟอสฟีนบนดาวศุกร์ฟอสฟีนมันไม่ใช่แค่เจอมันไม่ใช่แค่อยู่บนดาวศุกร์อย่างนี้นะครับฟอสฟีนเนี่ยมันในบนดาวเคราะห์เช่นโลกและดาวศุกร์อะไรอย่างนี้นะครับหรือดาวเคราะห์หินทั่วไปมันจะไม่เสถียรมันจะสามารถทำปฏิกิริยากับก๊าซในชั้นบรรยากาศได้นะครับดังนั้นการที่เราเจอฟอสฟีนบนดาวศุกร์ไม่ได้หมายความฟอสฟีนถูกผลิตขึ้นมานานแล้วแต่มันหมายความว่าณปัจจุบันนี้มีอะไรบางอย่างกำลังผลิตฟอสฟีนขึ้นมาทดแทนอยู่ตลอดเวลาในปริมาณที่พบเห็นได้ในข้ามกับการถ้าเราเอาสิ่งมีชีวิตบนโลกที่สามารถผลิตฟอสฟีนได้ลองสมมุติว่ามันสามารถผลิตฟอสฟีนบนดาวศุกร์ได้เราพบว่า
มันต้องทำงานแค่ประมาณ 10% ของที่มันทำงานบนโลกเท่านั้นมันก็ผลิตฟอสฟีนในปริมาณที่พบได้แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตมันก็จะนำไปสู่การค้นพบปฏิกิริยาเคมีใหม่ๆอีกเช่นเดียวกันสมมติว่ามีสิ่งมีชีวิตเจอที่บริเวณชั้นเมฆชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์นะคะเป็นจุลินทรีย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาอยู่ได้ยังไงบ้างเขาใช้พลังงานจากที่ไหนบ้างอันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างท้าทายอย่างนึงนะครับถ้าเราถ่ายภาพดาวศุกร์บรรยากาศของดาวศุกร์ในช่วง UV บางช่วงคืนเราจะพบว่ามันมีแถบมืดๆอยู่มันมีอะไรบางอย่างที่มันดูดกลืน UV อยู่บนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ซึ่งณตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าคืออะไรค่ะนะครับถ้าเรามาดูบนโลกของเราเราจะพบว่าบนโลกของเรามันจะมีช่วงความยาวคลื่นบางช่วงซึ่งถูกดูดซับไปอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับและสิ่งที่ดูดซับเหล่านั้นไปก็คือพืชที่นำไปสังเคราะห์แสงทำให้การตั้งแต่ก่อนหน้าเราค้นพบฟอสฟีนี่เราก็มีการสงสัยว่าไอ้เนี่ย UV absorber คือตัวดูดซับ UV เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ได้ไหมเพราะนั้นเอามารวมกันกับฟอสฟีนแล้วก็น่าจะมันพอดีเกินไปไหมนะครับมันก็เหมือนจะตรงกันไปเกินไปไหมถึงแม้ว่าสภาพบรรยากาศความกดอากาศและอุณหภูมิมันจะอาจจะพอเหมาะก็ตามแต่ว่าเมฆของดาวศุกร์ในชั้นบริเวณนั้นนะครับ80-90%เป็นกรดกัมมันทันซัลฟูริกแอซิดนะครับซึ่งซัลฟูริกแอซิดในความเข้มข้นเท่านั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการดูดน้ำที่รุนแรงมากนะครับแล้วเพราะนั้นมันแทบจะไม่มีน้ำเลยตรงนั้นมีแต่น้ำมันก็คืออยู่ในรูปของกฎกรรมฐานทั้งนั้นนะครับแล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตใดบนโลกที่อยู่รอดได้ในสภาพแบบนั้นเป็นไปได้ไหมคะว่าในอนาคตเองจะมีการส่งยานอวกาศขึ้นไปออร์บิเตอร์หรือว่าไปโคจรรอบดาวศุกร์เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมดาวที่ส่งโคจรรอบดาวศุกร์นี่พอมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนึงที่เราสนใจกันมาสักพักแล้วก็คือว่าส่งบอลลูนไปซึ่งหลังจากที่ค้นพบนี้แล้วก็คงจะของงบไปสำรวจได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะมีอะไรที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่นะมันเป็นปริศนาไม่ว่ามองยังไงมันก็เป็นปริศนาที่สำคัญในทางวิทยาศาสตร์นะครับมันมีสารที่มันไม่ควรจะมีอยู่ตรงนั้นเป็นเรื่องที่น่าค้นหากันต่อไปแต่ก็ถือว่าเป็นกุญแจที่สำคัญอีกดอกหนึ่งนะที่ทำให้เราเนี่ยขายความลับเรื่องราวในระบบสุริยะในเอกภพในจักรวาลของเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่นะคะที่จะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกเหนือจากโลกของเราค่ะวันนี้ขอบคุณพี่พลมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณมากนะคะติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับไทย PBS World นะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังจะหมดวาระสิ้นเดือนกันยายนนี้ตลอด5ปีในการรับภารกิจนี้อาจจะไม่มีช่วงใดหนักเท่ากับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19แต่ว่าวิกฤตนี้อาจจะหมายถึงโอกาสในการเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเพื่ออนาคตด้วยคุณณฐาโกมลวาทินได้คุยกับดร.วีระไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับWith the assessment in the past 5 years, you are about to finish your term, but Thailand has been through many crises, like from the military government to elected government. And right now we are facing pandemic COVID-19. What's your recommendation in terms of policy restructuring for the economy to cope with the future? No, thank you for asking these questions. The challenge ahead for Thailand is economic restructuring, as you have pointed out. We have discussed about the needs for restructuring for quite some time in many circles in Thailand. But the progress, I must say, has not been as fast as we would like to see. The COVID pandemic has basically fast-forwarded the challenges that we have to face.And you know, so it enhanced the needs for restructuring. We need to focus more on economic restructuring because the post-COVID world will be very different from the pre-COVID world. And restructuring will have to occur at different levels of the Thai economy and Thai society. I'll give you an example. This is the first time in 2 decades that we see migration.From cities back to rural areas. During the past 2 decades, we have seen people from the rural areas moving into big cities, moving to Bangkok, moving to
to major tourist destinations moving into industrial estate zones. But because of the pandemic, we're now seeing millions of Thai people moving back to the rural economy. And these people may not be able to return to their professions, their occupations pre-COVID, because their skills requirement will be much different post-COVID. The challenge for us is how can we create rural economy with a much stronger foundation, so that these people can become important forces in the rural economy, strengthening the rural economy. Because of the migrations from the rural economy into cities during the past two decades, have also created a lot of problems for the Thai societies. What should be the role of the government in terms of pushing economy forward? Basically, three dimensions that we have to think of. One is to provide relief to those that have been affected by the pandemic. Secondly, is the roles of the government to stimulate the economy, to enhance economic recovery. And thirdly, is to ensure that whatever the government is doing is facilitating restructuring of the Thai economy into the new structure that we would like to see. The world is so complicated and is facing crisis, especially from COVID-19 on global economy. So what would be your recommendation to the next Bank of Thailand governor? The constraints for conducting policy have increased with COVID in at least two dimensions. The first dimension is related to the fact that policy space of almost all policies have become much more limited. Looking at the policy interest rates of the Bank of Thailand, during the pandemic, we had to lower our policy interest rate 3 times in a row. And it's now, record low at 0.5%. So it's not much space for further reduction. It has become much more limited. So we have to make sure that we use that limited space wisely, taking into account the context and the challenges ahead of us. And the second constraint is related to the fact that the world will become much more uncertain, as you have rightly pointed out. Nobody knows how the COVID pandemic will come to an end and when it will come to an end, whether we will have a second wave or third wave or not. Even though we can manage to control the domestic pandemic quite well, but Thailand is a small open economy, and if the world will continue to face with increasing newly infected cases, that will have significant impacts on the Thai economy. So I guess this is a challenge that the new governor will have to deal with, which is much more difficult from during my 5 years term. It implies that the work of the Bank of Thailand over the next few years, we can't look at just only the policy tools or instruments within the mandate of the Bank of Thailand. We need to ensure that there is a very good coordination of various policies, ranging from monetary policies, exchange rate policies, financial policies, financial institution regulations policies, and also coordinations with fiscal policies, and most importantly, economic restructuring policies. This is an important period whereby we need to stimulate economic recovery while at the same time facilitating economic restructuring. และนี่คือทั้งหมดของข่าวเจาะย่อโลกสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube ข่าวเจาะย่อโลกพบกันใหม่วันเสาร์หน้าในข่าวค่ำไทย PBS วันนี้ผมราวิชชิมณีสวัสดีครับ